สวัสดีครับส่วนถัดมานะฮะหวังว่าวิดีโอนี้เราจะมาดูเรื่องโฆษณาครับนะฮะดูนะครับอันนี้เรากด start game เข้าไปนะฮะมันมีโฆษณาเข้ามาขั้นนะครับนะฮะก็เป็นโฆษณาแบบวิดีโอนะครับเราก็กด skip ได้นะครับ skip ปิดนะครับแล้วออกมาแล้วมันก็มีโฆษณาด้านล่างนะครับโฆษณาด้านล่างของ Billboard เนี่ยเวลาใส่โฆษณานะครับมันจะถ้าเป็นแบบแบนเนอร์มันจะไปอยู่ด้านล่างนะครับโอเคเกมโอเวอร์ใช่ไหมฮะกด restart กลับเข้ามาเล่นอีกครั้งนะครับก็มีแอปโชว์ขึ้นมาอีกรอบปิดแล้วก็ได้นะครับโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับของตัวเอาโฆษณาเข้าไปใส่เดี๋ยวเราจะลองมาดูมาเชื่อมกับบิลบอร์ดว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับก็วิธีการใส่โฆษณาลงไปบิลบอร์ดเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะฮะแล้วก็สะดวกมากๆนะครับเพราะว่าตัวบิลบอร์ดนั้นได้เตรียมนะฮะช่องทางในการใส่โฆษณาให้เราแล้วนะครับซึ่งจะอยู่ในส่วน settingadvertisement นะครับก็ตรงนี้เลยครับเนี่ยนะฮะมีให้ใส่ตรงนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าแอปเราเนี่ยเป็นลักษณะอยู่บน Google Play Store เราก็ต้องเลือกเป็น Google Play Store นะครับแต่ว่าตัว publisher ตรงนี้นะฮะตัว banner ID ต่างๆเนี่ยจะคล้ายกันนะครับซึ่งส่วนที่มักจะผิดมากๆนะครับผิดมากๆมักจะ copy หมายเลขตรงนี้ฮะผิดอันนะครับก็วันนี้เราจะเอาตัวยอดฮิตมาให้ดูนะครับก็เป็นตัว AdMob นะฮะ AdMob 2ตัวนี้นะครับแล้วก็จะมาดูกันว่าเราจะติดตั้งใช้โฆษณาเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวขอพูดส่วนของบิลบอร์ดให้เสร็จเลยแล้วกันนะครับก็ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแอดตัว Banner ID นะครับกับ Interstitial ID ลงไปแล้วนะฮะถ้าเป็นส่วนของ AdMob เนี่ยมันจะมีให้เลือกนะครับลำดับความสำคัญนะฮะถ้าอย่างสมมติเราใส่ Chart Boot อะไรเนี้ยฮะ Lab Mob ตรงเนี้ยครับมันก็จะเป็นพวก Banner เหมือนกันอะไรเงี้ยฮะเราก็สามารถใส่ลำดับความสำคัญได้นะครับกับเล็บม็อบเนี่ยนะฮะสำหรับความสำคัญได้นะครับถ้าอะไรอยู่บนก็สำคัญกว่ามันก็จะไปขอโฆษณาของเจ้านั้นมาก่อนนะครับตัว interstitial ก็เหมือนกันนะครับนะอย่างเดียวกันนะครับโอเคในส่วนที่เราเวลาจะใส่โฆษณานะครับก็เราจะใส่เข้าไปในตัวหน้า UI นะครับคล้ายๆกับตัว background sound เลยนะฮะยกตัวอย่างเช่นตรงหน้าเมนูเงี้ยครับก็สามารถที่จะใส่ได้นะครับในที่นี้เนี่ยถ้าเมื่อกี้เราดูในเกมใช่ไหมครับว่าพอมันกด start เสร็จปั๊บมันก็มีวิดีโอขึ้นมาใช่ไหมฮะมีวิดีโอโฆษณาขึ้นมาแสดงว่าผมต้องเอาไปใส่ที่ UI ของเกมฟิลแน่นะครับเกมฟิล UI แน่ๆนะครับก็จริงฮะเนี่ยครับที่ผมใส่ลงไปนะฮะก็มีตัว Hey Zap นะครับกับตัว AdMob นะครับ Hey Zap เป็นแบบ Interstitial นะครับก็เป็นลักษณะแบบเต็มหน้าจอนะครับเป็นแอดแบบเต็มหน้าจอนะครับแล้วก็ใช้ของ AdMob นะครับที่เป็นแบนเนอร์อยู่ข้างล่างนะครับเราก็ใส่อย่างนี้ได้เลยผสมกันได้นะครับแล้วมันก็จะมีตรงfrequency นะครับความถี่ที่มันปรากฏขึ้นมานะฮะโดยปกติเนี่ยก็คือในช่วงเวลา1เนี่ยผมให้มันเจอแค่ครั้งเดียวนะครับของที่ UI มันขึ้นมาให้เจอครั้งเดียวนะฮะแต่ถ้าสมมุติเราเซตเพิ่มเป็น6 7 8นะฮะขณะที่มันเล่นๆอยู่มันก็ปึ๊บสวิตช์ขึ้นมาละซุบสวิตช์ขึ้นมาละนะฮะข้อดีก็คือแบบมีโอกาสที่จะได้เงินเพิ่มขึ้นนะฮะแต่ข้อเสียคือผู้เล่นก็รำคาญนะครับแล้วก็บางทีถ้าไปใช้พวก AdMob พวกเนี้ยครับมันก็จะมีการเตือนไว้ด้วยว่าถ้าอะไรก็แล้วแต่ไปรบกวนผู้เล่นเนี่ยเงินที่ได้มาจากการรบกวนผู้เล่นเนี่ยก็อาจจะโดนแบนนะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงต้องอ่านกฎมันอย่างละเอียดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็วิธีการใส่แอดก็ง่ายๆแค่นี้เองนะครับอย่างตรงเกมโอเวอร์ผมไม่มีแบนเนอร์นะครับก็ใส่ลงไปตรงนี้เลยนะครับลักษณะนี้นะครับใส่ได้เลยนะฮะอย่างพอสกรีนเนี่ยอันนี้ไม่ได้กดโชว์ให้ดูนะครับถ้ากดพอสกรีนแป๊บก็เป็นเฮดซับนะครับอาจจะเป็นวิดีโอขึ้นมานะครับตัวที่จะยังไม่ได้สอนนะครับก็คือในตัว Hey Zap เนี่ยมันจะมีตัว Ad Mediation นะครับก็คือสามารถเอาแอดเจ้าอื่นมารวมกันนะครับมารวมกันนะครับแล้วก็สามารถทำ Reward Video ได้นะครับเพียงแต่ว่าขั้นตอนการ Set Up เนี่ยจะต้องไป Add Library เพิ่มในตัว Android Project หรือว่า Echo Project นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวขอเป็นเรื่องถัดไปละกันนะครับตอนนี้ก็เอาแบบง่ายที่สุดเลยนะครับง่ายที่สุดก่อนนะครับโอเคครับก็วิธีการใส่แอดจะมีแค่นี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูที่มากันว่าแล้วจะเอา ID พวกนี้มาจากไหนนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันที่ตัว AdMob ก่อนเลยแล้วกันนะครับก็จริงๆพิมพ์ง่ายสุดเลยครับพิมพ์ AdMob ครับนะครับ AdMob ไปนะฮะมันก็ขึ้นมาแล้วครับเนี่ยนะฮะเราก็มีหน้าที่เพียงแค่ว่าถ้ายังไม่เคยสมัครนะครับมันก็จะให้สมัครนะฮะแล้วก็ทำ Account Google AdSense นะครับก็ทำไปมันบอกให้ใส่อะไรเราก็ใส่ไปตามขั้นตอนที่มันบอกนะครับใส่ไปได้เลยนะฮะแล้วก็จะให้ใส่วิธีการรับเงินนะครับ
Google Wallet ของเราจริงๆก็ผ่านตัว Google Account เรานะครับยังไงบ้างก็ตรงนี้เราก็ใส่รายละเอียดลงไปให้ครบถ้วนนะครับโดยส่วนที่สำคัญนะฮะตรงนี้เราทำเองได้นะครับส่วนที่สำคัญจริงๆเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัว ID นะครับ ID นะฮะก็วิธีการที่จะได้ ID มานะครับเพื่อจะมาใส่ในแอดของเราเนี่ยนะฮะเราจำเป็นที่จะต้องกดไปที่ Monan Thai ตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับ Monan Thai New App นะฮะ Monan Thai New App นะครับเพื่อที่จะระบุลงไปนะครับว่าแอปอะไรล่ะที่เราจะเอาโฆษณาของแอดมอบไปใส่นะครับอันนี้เราก็เลือก Search ได้เลยนะครับถ้าของเรามันมีอยู่ใน Store แล้วนะฮะแต่ถ้าของเรามันยังไม่มีเนี่ยมันก็ไม่ขึ้นนะครับเราก็จะใช้อีกวิธีนึงนะฮะแต่นี้ลองเทสดูซิว่ามันเจอไหมนะครับโอเคอันนี้มันเจอว่าอยู่ใน Google Play นะครับเราก็เลือก Select ได้เลยแต่ถ้าสมมุติว่าแอปของเรามันเป็นอัลฟาใช่มั้ยฮะแล้วมันอาจจะไม่เจออะไรเงี้ยฮะเราก็สามารถที่จะ Add Your App Manually นะครับก็พิมพ์ชื่อแอปเราได้เลยแล้วก็เลือกแพลตฟอร์มไปนะครับตัวอย่างเช่นผมพิมพ์ชื่อแอปว่านกบินใช่ไหมฮะนี่เรานกบินนะฮะแล้วก็แพลตฟอร์มเลือกเป็น Android นะครับแอดแอปลงไปนี่นะครับนี่เราจะได้ตัวนี้มานะครับแอป ID นะฮะแอป ID หลังจากนั้นขั้นตอนต่อมาเราจะเลือกแอดของเรานะครับว่าจะให้เป็นรูปแบบไหนนะครับจะสังเกตเห็นว่าใน Android มันสนับสนุน2ตัวนี้ไอ้ใน Billbox นะครับเราก็ลองเลือกดูนะครับอันแรกก็เลือกเป็นแบนเนอร์ก่อนนะครับแบนเนอร์ก็มีทั้ง text และ image นะครับเทคนิคนึงที่น่าสนใจก็คือถ้าเราติ๊ก image ออกเนี่ยมีแค่ text อย่างเดียวมันจะเป็นแบบข้างล่างเนี่ยฮะแล้วเรากำหนดสี background กำหนดสี text กำหนดอะไรได้เองหมดเลยครับนะฮะตรง customize ตรงนี้นะครับก็ทำให้แอปตรงนี้เนี่ยมันจะส่งผลให้มันไม่ค่อยไปรบกวนนะฮะรบกวนการเล่นของผู้เล่นมันจะดูกลืนๆกันไปนะครับก็ค่อนข้างน่าสนใจนะฮะแต่ว่ารูปแอดมันก็ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับโอกาสที่เขาจะคนดูเล่นเกมแล้วจะคลิกต่อก็อาจจะลำบากนิดนึงนะฮะนั้นโดยปกติแล้วก็มักจะเลือกทั้ง text แล้วก็ image ลักษณะนี้นะครับแล้วก็คนที่ใส่แอดโดยปกติเขามักจะใช้เป็นรูปภาพนะครับก็เลือกได้ตามต้องการนะครับแล้วก็โดยปกติพวกแบนเนอร์พวกนี้มันจะปล่อยทิ้งไว้นะฮะก็สามารถจะกด refresh rate ได้ครบทุก1นาทีนะฮะ360วินะครับก็จะให้เปลี่ยนเป็นแอดอื่นไหมอะไรอย่างนี้นะครับก็ทำได้นะฮะอันนี้ก็ตั้งชื่อแอดยูนิตไปนะครับกดเซฟนะครับอันนี้มันก็จะมีให้ลิงก์ to Firebase นะครับเพื่อที่ตัว Firebase มันจะมีการเก็บ Data วิเคราะห์ของผู้ใช้นะครับว่าทำอะไรยังไงกับแอดอะไรยังไงบ้างซึ่งมันจะค่อนข้างละเอียดมากนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ในการที่เราจะนั่งวิเคราะห์ว่าแอปของเราจริงหรือเกมเราจริงเนี่ยเหมาะกับโฆษณาลักษณะไหนนะฮะโอเคนี่เราก็สคิปไปก่อนนะครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดตรงนี้ดันได้เลยนะครับหรือว่าถ้าอยากจะทำแอดอีกประเภทต่อก็กด create another ad นะครับก็เหมือนเดิมนะฮะอันนี้ก็เลือกเป็น interstitial บ้างข้อดีของไอตัว interstitial เนี่ยมันมีนี่ครับมีวิดีโอเพิ่มเข้ามาฮะซึ่งตอนนี้กำลังฮิตกันอย่างมากนะครับโฆษณาลักษณะวิดีโอนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยไปลบคือเกมที่ใช้โฆษณาวิดีโอมักจะแบบตอนเล่นอยู่ไม่มีโฆษณาอะไรครับแต่ว่าพอถึงอีเวนต์เช่นกดพอสหรือว่าเกมโอเวอร์อะไรเงี้ยฮะแต่ว่าต้องเป็นเกมที่ตายไม่ค่อยบ่อยนะฮะเกมโอเวอร์อะไรเงี้ยฮะก็มีวิดีโอขั้นมานะครับหรือว่าตอนโหลดเกมเซฟกำลังเล่นวิดีโอขั้นมาอะไรเงี้ยครับหรือจะทำเป็นวิดีโอมาว่ากดแล้วก็กดดูวิดีโอแล้วก็ได้เงินเพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะครับในวีบ็อกทำได้นะครับแต่ว่าขอเป็นอยู่ในวิดีโอถัดๆไปแล้วกันนะฮะพอตรงนี้มันจะต้องเอาเฮซับไปผูกเข้ากับUnity Ad เป็นต้นนะครับหรือว่าตัวอื่นเป็นต้นนะฮะก็ถึงจะเห็นภาพนะครับตัว frequency นะครับก็บางทีเนี่ยเราจะมีการเซตด้วยนะครับว่ามีคนดูเห็นโฆษณาเรากี่คนแล้วนะครับถ้าคนเนี้ยเห็นโฆษณาเรากี่ครั้งแล้วเนี่ยเราสามารถเซตได้เช่นคนคนเดียวกันเนี่ยใน1นาทีเนี่ยนะครับใน user 1คนนะฮะใน1นาทีจะมีโอกาสเห็นแอดเราแอดเดิมนะฮะประมาณ 1,000 ครั้งแอดของ AdMob เนี่ย 1,000 ครั้งนะฮะเราสามารถเซตได้นะครับหรือว่าภายใน100นาทีนะครับ user 1คนจะมีโอกาสเห็นแอดเรา 1,000 ครั้งอะไรเงี้ยคือเซตได้นะครับข้อดีของการเซตพวกนี้ก็คือทำให้เราได้ทดลองอะไรหลายๆอย่างครับ
นะฮะถ้าโดยปกติแล้วเลือกเป็น no cap ไปนะครับเอาแบบปกติที่สุดก่อนนะครับแล้วไปดูสถิติแล้วก็เริ่มวิเคราะห์ต่างๆนะครับตรงนี้ก็ตั้งชื่อไปไม่ให้ซ้ำกับอันเดิมแค่นั้นเองนะครับแต่เซฟเรียบร้อยมันก็ขึ้นนี่ก็จะเป็น setup instruction นะครับอันนี้เราก็ดันละเรียบร้อยนะครับโอเคพอเราสร้างเสร็จ2ตัวเนี่ยสังเกตว่ามันจะมี add unit เพิ่มขึ้นมาตรงนี้เนี่ยแหละครับที่เราจะต้อง copy ไปใส่ตัว build box นะครับตัวนี้เป็นของ banner ใช่ไหมฮะเราก็ copy ไปใส่ต้อง copy ทั้งหมดเลยนะครับนะฮะ slash อะไรเนี่ย copy ทั้งหมดเลยนะครับของ app unit นะครับก็ copy ไปได้เลยนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับแล้วเราก็รอดูผลลัพธ์นะฮะก็ผลลัพธ์ออกมาก็มีอะไรให้วิเคราะห์เยอะแยะหลากหลายนะครับก็สามารถที่จะลองดูตัวanalyzeได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยมันก็จะมีสติข้อมูลบอกหลากหลายรูปแบบนะครับเราก็สามารถที่จะลองดูได้นะฮะแล้วก็ศึกษาข้อมูลดูว่าผลลัพธ์เป็นไงนะฮะเนี่ยข้อมูลตรงนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะขออธิบายแบบละเอียดนะครับเช่นเดียวกันในวิดีโอถัดไปนะฮะเพราะว่าข้อดีของไอ้พวกนี้ครับเนี่ยขอดูให้ดูตัวเนี่ยครับถ้าเราไปกดเนี่ยฮะมันจะมี allow box add ตรงนี้นะครับก็เป็น add จากเจ้าไหนที่เราอนุญาตได้บ้างนะครับมีแคตตากรีไหนนะครับที่เราอนุญาตให้มันสามารถปรากฏในตัวเกมเราได้บ้างนะครับซึ่งถ้าเราเลือกตรงนี้ดีๆนะครับและให้มันเหมาะกับตัวเกมเราเนี่ยโอกาสที่ลูกค้าจะกดแบบเล่นเกมอยู่แล้วสนใจพอดีอะไรอย่างเงี้ยฮะเกมผมไม่แน่เกมผมนกบินเนี่ยผมเลือกฟู้ดก็ได้นะครับเผื่ออยากกินนกก็ได้นะครับนะฮะแล้วก็มีแบบเซนซิทีฟแคตตากรีด้วยนะฮะแคตตากรีแบบที่มันแบบรอแหลมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเสี่ยงนะครับก็สามารถเลือกได้ซึ่งพวกนี้ต้องทดลองดูอะไรหลายๆอย่างนะครับก็เลยขอเป็นวิดีโออื่นๆดีกว่านะครับโอเคครับนี่เป็นส่วนในตัวของ AdMob นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะฮะเพียงแค่ copy เท่านั้นเองนะครับcopy ตัว Ad ID ของเรานะฮะมานั่นละนี่ครับนี่นะฮะเอาไปใช้นะครับส่วนถัดมาจะเป็นส่วนของตัวเฮซับนะครับเฮซับนะฮะคือตัวนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าจริงๆของบิวบอร์ดทั้งหมดใช้ตัวนี้ตัวเดียวก็พอแล้วฮะแล้วมันก็จะไปเอาเจ้ามันอื่นผสมให้เองนะครับก็วิธีการสมัครเฮซับไม่มีอะไรมากนะฮะเฮซับตรงนี้เนี่ยก็เลือกเฮซับแอดตรงนี้นะครับแล้วก็ get start เลยนะฮะลงทะเบียนอะไรให้เรียบร้อยนะครับอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยก็ไปหน้าแดชบอร์ดนะครับมันจะมาไปที่หน้าแดชบอร์ดนะครับจุดสำคัญที่สุดนะครับของเรามันจะอยู่ที่ตัวนี้ไปที่ด็อกนะฮะเช่นเดียวกันมันต้องแอดแอปลงไปเหมือนกันนะเพิ่มแอปลงไปเหมือนกันนะครับวิธีการเพิ่มแอปก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะหมายที่แอปนี่นะครับนี่นะครับแล้วเราก็ทำการ new app ขึ้นมาอย่างนี้นะฮะนี่นะครับเราก็ใส่แอปของเราลงไปได้นะครับซึ่งแน่นอนเป็นชื่อแมนนวลก็ได้นะครับเป็นชื่อแมนนวลเนี่ยนะครับเนี่ยมันบอกหาไม่เจอนะครับใส่แมนนวลได้ไหมเราบอกใส่ได้ไม่มีปัญหานะฮะเราก็พิมพ์นกบินนะฮะแล้วที่มันถามเพิ่มก็ตรงนี้ครับ Android package ฮะนะครับ Android package เราก็ใส่ไปไอ้ com. อะไรเนี่ยฮะเราก็ใส่ไปให้ครบที่เราตั้งไว้ตัว bundle ID ของใน Vbox นะครับเนี่ยก็ใส่ไปให้ครบถ้วนเรื่อยๆพวกเนี้ยนะครับใส่ไปเรียบร้อยแล้วก็ไปที่ด็อกนะครับนะครับไปที่ด็อกเนี่ยแล้วไปนี่เลยบิวบ็อกซ์นี่นะครับบิวบ็อกซ์ตัวนี้นะฮะจะมีตัวเลขนี้เป็นของเราเองนะครับ Publisher ID เป็นของเราเองก๊อปตัวนี้แหละครับไปใส่ในบิวบ็อกซ์ตามที่มันสอนไว้เลยนะครับลักษณะนี้นะฮะส่วนว่ามันจะไปเชื่อมกับเยอะแยะจังเลยอะไรพวกนี้ได้ยังไงเนี่ยเหมือนเดิมนะครับคงต้องเป็นวิดีโอถัดไปนะฮะวิธีการรับเงินอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่นะครับก็สามารถจะทยอยนั่งอ่านเพิ่มเติมเองได้นะครับจะอยู่ในส่วนของตัว account detail นะครับ account detail ต่างๆพวกนี้นะครับเราก็สามารถลองเข้าไปดูได้มันจะให้ใส่ข้อมูลอะไรเพิ่มเติม
นะครับจ่ายเงินยังไง Ad Payout นี้ก็สามารถเข้าไปทดลองดูได้นะครับโอเคครับของวิดีโอตรงนี้ก็น่าจะจบอยู่ประมาณนี้นะฮะก็น่าจะเริ่มเห็นภาพแล้วว่าเราก็ไปสมัครตัว Publisher ตัว Ad Exchange นะครับไม่ว่าจะเป็น AdMob หรือ Hsap นะครับเพื่อที่จะเอาโฆษณาจากเจ้ารวบรวมโฆษณาพวกนี้มาปรากฏในมือถือของเราในแอปของเรานะครับได้ยังไงนะฮะโดยผ่าน Viewbox นะครับก็โยนน้ำลายนิดนึงแล้วกันนะฮะตัวเนี้ยที่มันจำนะครับที่มันน่าสนใจจริงๆเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับมันจะมี mediation อยู่นี้อยู่นะฮะจริงๆ AdMob ก็มีอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับมันสามารถที่จะโฆษณาจากหลายๆที่เนี่ยนะครับเอามาใส่ผ่านตัว Hsap ได้นะครับก็ทำให้เรามีโอกาสจะได้โฆษณาที่อาจจะทำเงินดีๆนะครับมาปรากฏจากเราเพราะเราก็ไม่รู้ว่าโฆษณาดีมันจะมาจากที่ไหนนะครับไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมาจากที่ไหนแล้วก็เนี่ยครับมีมาจาก AdMob ด้วยนะครับเนี่ยก็สามารถจะผ่าน Hsap ได้นะครับ Hsap ก็เป็นในหน้าตรงกลางนะครับโอเคครับมีอยู่เท่านี้ครับผม